ต่อยก็ถักขอบเพิ่มมา 2-3 แถวก็พอแล้วนะคะต่อไปก็จะขึ้นลายแล้วนะคะขึ้นลายนะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยโซ่3 1 2 3แล้วเราก็เว้น2หลักนะคะ1 2ก็มาถักดับเบิ้ลโคเชต์ที่หลักที่3เนี่ย2ตัว1ก็อีก1ตัวในหลักเดียวกันก็โซ่1ขั้นแล้วก็ดับเบิ้ลโคเชต์2ตัวในหลักเดิมแล้วก็ข้ามอีก2นะคะ1 2 3ดับเบิ้ลโคเชต์ตัวเดียวอันนี้ก็อันนี้ลายใหญ่นี่ลายเล็กนะคะทีนี้เราก็ทำซ้ำนะคะเรา1 2 3แล้วเราก็ถักลายใหญ่ดับเบิ้ลโคเชต์2โซ่1ดับเบิ้ลโคเชต์2โซ่1ก็ดับเบิ้ลโคเชต์2ข้าม2ดับเบิ้ลโคเชต์เดี่ยวก็ข้าม2ลายแบบนี้นะคะใหญ่เล็กใหญ่เล็กก็สลับไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ครูต่ายก็ถักมาจวนจะเสร็จแล้วนะคะอันนี้เนี่ยตอนที่เราเริ่มเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยโซ่3โซ่3อันนี้ก็แทนดับเบิ้ลโคเชต์นะคะแล้วก็ลายใหญ่แล้วก็ดับเบิ้ลโคเชต์เนี่ยค่ะใหญ่เล็กใหญ่เล็กก็สลับกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งใหญ่เล็กใหญ่จนกระทั่งมันก็มาเชื่อมกันตรงนี้นะคะเนี่ยพอจบแถวปุ๊บเนี่ยก็เว้น2หลักเว้นปุ๊บตรงนี้ถ้าสมมติว่าเกิดเราผิดพลาดไปจะเว้น1เว้น2เว้น3ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็มาสลิปสติ๊กกับโซ่ตัวที่3 1 2 3ก็สลิปสติ๊กไปอันนี้ก็เป็นอันว่าจบลายแถวที่1นะคะทีนี้ตอนที่เราจะเริ่มต้นเนี่ยทุกครั้งนะคะเราจะถักดับเบิ้ลโคเชต์เนี่ยให้เป็นฟอนต์โพสต์ดับเบิ้ลโคเชต์ดังนั้นหลักแรกที่เป็นโซ่3เนี่ยค่ะให้เราสลิปสติ๊กลงไปก่อนที่จะขึ้นโซ่3ก็คือจิ้มลงไปเกี่ยวได้
ลอดออกมาให้หมดมันก็จะนูนขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ค่อยขึ้นโซ่3 1 2 3ส่วนในนี้เราก็ถักเหมือนปกติเลยนะคะเหมือนแถวที่แล้วเลยก็คือดับเบิลโครเชต์2โซ่1ดับเบิลโครเชต์2ทีนี้เราก็ต้องไม่ต้องกังวลแล้วว่าเราจะต้องข้าม2นะคะเราก็ถักลงไปตรงกลางได้เลยพอเจอดับเบิลโครเชต์เนี่ยเราจะถักแบบฟรอนต์โพสต์ดับเบิลโครเชต์ก็คือจิ้มลงไปฝั่งนี้นะคะจิ้มฝั่งนี้แล้วไปขึ้นฝั่งนี้เนี่ยอันนี้มันก็จะมาพาดอยู่บนเข็มแล้วเราก็เกี่ยวได้ลอดช่องเดิมออกมาดึงออกมาให้สูงแล้วก็มันจะมี3ห่วงในเข็มอันนี้เราก็เหมือนเราถักดับเบิลโครเชต์เลยค่ะเกี่ยวลอดทีละ2ห่วง2ครั้งมันจะนูนขึ้นมาแบบนี้อันนี้เราก็ถักตามปกติตัวที่เป็นดับเบิลโครเชต์เราจะถักเป็นฟรอนต์โพสต์ดับเบิลโครเชต์หมดเลยนะคะมันก็จะนูนหน้าขึ้นมาแบบนี้มันมีนูนหน้านูนหลังด้วยนะคะแต่ว่าลายนี้เราทำมันจะนูนหน้าอันนี้ก็ฟอนต์โพสดับเบิลโครเชต์ลงตรงนี้นะคะลงข้างขวาขึ้นข้างซ้ายเกี่ยวได้ลอดช่องเดิมออกมาดึงให้สูงแล้วก็เกี่ยวไหมลอด2ห่วง2ครั้งเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันจะนูนขึ้นมามันจะนูนขึ้นและอันนี้เราก็ถักตามปกติดับเบิลโครเชต์เราก็ถักเป็นฟรอนต์โพสต์ดับเบิลโครเชต์เนี่ยค่ะมันก็จะนูนขึ้นมาถักไปเรื่อยๆจนมาเจอกันดีค่ะตอนนี้ครูต่ายก็ถักแถว2มาจนจะเสร็จแล้วนะคะเราก็เนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วเราก็มาสลิปสติชกับโซ่ตัวที่3เหมือนเดิมนะคะ1 2 3เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก่อนจะทึกขึ้นแถวใหม่เนี่ยเราต้องสลิปสติชอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้โซ่3เนี่ยมันนูนขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยโซ่3 1 2 3แล้วก็ถักตามปกติแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆจนได้ความสูงของกระเป๋าตามที่เราต้องการนะคะถักเหมือนแถวที่แล้วเลยอันนี้ก็เป็นฟอนต์โพสแล้วก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เพื่อนๆต้องทำเครื่องหมายตรงนี้ไว้ด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะหลงนะคะอย่างตรงนี้ก็ต้องทำสัญลักษณ์อะไรไว้สักอย่างหนึ่งให้เรารู้ว่าตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นแถวพอเราถักไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะลายเขาก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะนูนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะตอนนี้ครูต่ายก็ถักมาได้ความสูงตามต้องการแล้วนะคะไซส์สูงตรงลายมันเนี่ยค่ะก็ประมาณ8นิ้วประมาณ8นิ้วนะคะตรงนี้ก็เป็นตรงก้นตรงนี้อ่ะค่ะที่ครูตายบอกว่าจะให้เพื่อนๆดูก็คือตรงเนี้ยที่เรามันเป็น back loop only เนี่ยค่ะเนี่ยมันก็จะขึ้นขอบตั้งแบบจากก้นแล้วก็ขึ้นขอบมาเนี่ยนะคะแล้วก็ครูตายก็ทำสูงขนาดนี้เพื่อที่ว่าเดี๋ยวเวลาใส่กระเป๋าจัดระเบียบแล้วก็ทำปากลูดข้างบนเนี่ยค่ะก็จะได้เหมือนเป็นระบายเนี่ยค่ะเหมือนมีระบายตรงนี้นิดหนึ่ง
เนี่ยทรงก็จะประมาณแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำปากลูดปิดกระเป๋าแล้วก็มาทำสายสะพายกันค่ะตรงนี้พอเราถักจบแล้วนะคะเราก็ถักโซ่หนึ่งล็อกเอาไว้ก็เหลือปลายไว้สักแค่นี้ก็เป็นอันว่าตัวกระเป๋าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำสายลูดปากกันก่อนนะคะสายลูดปากเนี่ยค่ะก็จะเป็นวิธีถักง่ายๆอันนี้เนี่ยเดี๋ยวตรงปลายเนี่ยครูต่ายจะทำผู้ห้อยดังนั้นก็จะเหลือยาวนิดนึงนะคะแล้วเราก็ทำสลิปน็อตตอนนี้เนี่ยครูต่ายจะใช้เข็มเบอร์5นะคะเราทำสลิปน็อตไปก่อนแล้วก็เข็มก็คาไว้อย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าปกติครูต่ายใช้2เส้นควบถักตอนนี้เนี่ยจะต้องมาแยกถักครูต่ายก็เลยจะต้องใช้หัวเข็มที่มันเล็กลงถ้าเพื่อนๆใช้ไม่ได้เป็น2เส้นควบแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็จะต้องหมุนได้ออกมากรอได้ออกมาผันม้วนๆใส่กระดาษเอาไว้ก็ได้นะคะแล้วก็แยกมันออกมาเป็น2กลุ่มแบบนี้ค่ะทีนี้เวลาที่เราจะถักกันนะคะก่อนจะถักเนี่ยเราจะต้องเอาเส้นข้างหน้าเราจะพันแค่เส้นข้างบนนี้นะคะเส้นเดียวแล้วเส้นข้างหน้าเนี่ยมันก็จะห้อยตกมาแบบนี้แต่ว่าเวลาที่เราจะถักเนี่ยเราจะเอาเส้นข้างหน้าเนี่ยเกี่ยวไม่ใช่เกี่ยวค่ะพันเอาเส้นข้างหน้าพันเข็มไปข้างหลังมันก็จะเหมือนมี2ห่วงในเข็มแล้วเราก็ค่อยเกี่ยวเส้นที่พันอยู่กับมือลอดไปแล้วก็เอาเส้นตอนนี้มันเหลือห่วงเดียวเห็นไหมคะแล้วก็เอาเส้นข้างหน้าเนี่ยพันเข็มมันก็จะกลายเป็น2ห่วงแล้วก็เอาเส้นข้างบนก็ได้นะคะนี่คือเส้นข้างบนเส้นข้างล่างพันแล้วก็เกี่ยวเส้นข้างบนลอด2ห่วงข้างล่างพันแล้วก็เกี่ยวลอดนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะเราจะถักไปทีละพร้อมกัน2เส้นแบบนี้โดยให้มันแบ่งหน้าที่กันแบบนี้นะคะเส้นข้างล่างหรือข้างหน้าเนี่ยพันเส้นข้างหลังหรือข้างบนเนี่ยเอาไว้สำหรับเกี่ยวลอดพันแบบนี้แล้วก็เกี่ยวลอดเนี่ยลักษณะงานมันก็จะออกมาใหญ่ขึ้นมันจะไม่ใช่เหมือนโซ่ธรรมดาโซ่มันจะผอมไปเนี่ยค่ะมันจะใหญ่หนาแล้วก็แข็งแรงขึ้นเอาใหม่นะคะเส้นข้างหน้าพันแล้วก็เกี่ยวเส้นข้างหลังหรือว่าเส้นข้างล่างพันเกี่ยวเส้นที่อยู่ข้างบนลอดเส้นข้างล่างพันเกี่ยวเส้นที่อยู่ข้างบนลอดสองห่วงนี้ออกไปเนี่ยครูต่ายก็จะใช้ตรงนี้ช่วยจับเอาไว้นะคะตอนพันอันนี้ก็ประคองเอาไว้แล้วก็เกี่ยวเนี่ยมันจะไปโดยอัตโนมัติอะค่ะอันนี้มันจะจับแล้วก็ตรงนี้ก็ช่วยกดแล้วอันนี้ก็พันเราจะถักเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยเวลามันจะ2เส้นเห็นไหมคะบนล่างแยกกันเราจะถักเส้นนี้ยาว2เท่าของรอบ2เท่าของรอบกระเป๋าใบนี้ค่ะของคุณตายก็ประมาณ70เซนค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราถักเสร็จแล้วเราก็มาเจอกันนะคะต่อไปเรามาถักสายกระเป๋ากันนะคะครูต่ายก็จะใช้ได้แบบนี้นะคะแต่ว่า2เส้นใช้2เส้นควบก็ใช้เข็มเบอร์6ทับ0นะคะเราก็มาสลิปน็อตกันแล้วก็ถักโซ่7ค่ะ1 2 3 4 5 6 7ถ้าเพื่อนๆต้องการใหญ่กว่านี้ก็เป็น9หรือเป็น11ก็ได้นะคะเป็นเลขคี่ค่ะอันนี้ก็
ความกว้างก็ประมาณนิ้วครึ่งนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมีลายริมอีกมันก็จะกว้างกว่านี้อีกนิดนึงนะคะแล้วเราก็จิกโซ่ตัวที่7เอาไว้แล้วเราก็ถักโซ่1แล้วก็ถักซิงเกิลโคเชต์ลงในโซ่ที่เราจิกไว้ก็คือโซ่ตัวที่7นั่นเองซิงเกิลโคเชต์นะคะแล้วก็โซ่2แล้วก็ถักซิงเกิลโคเชต์ลงในช่องเดิมลายถักก็จะมีแค่นี้เองค่ะแล้วเราก็เว้น1หลักมาถักอีกหลักหนึ่งถักเหมือนเก่าเลยค่ะซิงเกิลโคเชต์1โซ่2ซิงเกิลโคเชต์1ในหลักเดียวกันแล้วก็เว้น1มาถักที่นี่ซิงเกิลโคเชต์1โซ่2แล้วก็ซิงเกิลโคเชต์1ในหลักเดียวกันเนี่ยแล้วก็เว้น1เว้น1แล้วก็มาถักในหลักถัดไปซิงเกิลโคเชต์1โซ่2ซิงเกิลโคเชต์1ในแต่ละแถวก็จะมีอยู่แค่นี้เองขึ้นแถวใหม่แล้วก็โซ่1แล้วก็พลิกกลับแล้วเราก็ถักเหมือนเดิมนะคะถักในช่องที่เป็นโซ่2อะค่ะเนี่ยสังเกตว่ามันจะแหลมๆเนี่ยแหลมๆแหลมๆแหลมๆเนี่ยนะคะก็ถักซิงเกิลโคเชต์1โซ่2ซิงเกิลโคเชต์1ในช่องเดียวกันถัดไปถ้ามองไม่ชัดเราก็ดึงนะคะดึงดูก็ซิงเกิลโคเชต์1โซ่2ซิงเกิลโคเชต์1ถัดไปนะคะซิงเกิลโคเชต์โซ่2ซิงเกิลโคเชต์อันนี้ก็ซิงเกิลโคเชต์โซ่2ซิงเกิลโคเชต์ขึ้นแถวใหม่ก็โซ่1แล้วก็พลิกกลับแล้วก็ถักเหมือนเดิมเลยค่ะซิงเกิลโคเชต์1โซ่2ซิงเกิลโคเชต์1ในช่องเดียวกันถัดไปก็ตรงนี้ซิงเกิลโคเชต์1โซ่2แล้วก็ซิงเกิลโคเชต์1อันนี้นะคะซิงเกิลโคเชต์1โซ่2ซิงเกิลโคเชต์ในหลักเดิมสุดท้ายก็เช่นกันซิงเกิลโคเชต์1โซ่2ซิงเกิลโคเชต์1มีแค่นี้เองค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ถักไปยาวตามที่ต้องการเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสายลูดปากกระเป๋าที่ถักเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยค่ะความยาว70 เซนแล้วก็ครูต่ายก็จะเหลือปลายเอาไว้เยอะหน่อยเพราะว่าต้องการที่จะเอามาผูกทำผู้ห้อยตัดไปแค่เส้นเดียวพอตัดออกมาแล้วนะคะก็เอามาสอดในกระเป๋าซึ่งครูต่ายก็นับลงมาแถวที่1 2 3แล้วก็มาสอดในช่องนี้ค่ะเพื่อนๆจะสอดที่ช่องไหนก็ได้นะคะเนี่ย1 2 3 4ก็สอดสลับกันไปธรรมดานี่เลยอะค่ะแล้วพอเราจะใช้เนี่ยเราก็มาลูดแบบนี้มันก็จะเหลือข้างบนเป็นระบายนิดหนึ่งเราต้องสอดไปที่กระเป๋าก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยมาทำผู้ห้อยทีหลังทีนี้เราจะทำผู้ห้อยตกแต่งปลายเชือกที่ลูดปากกระเป๋าค่ะครูต่ายก็จะใช้ได้ต่างสีกันนะคะมันจะได้ดูเด่นแล้วก็ขนาดเนี่ยก็แล้วแต่เลยว่าเราต้องการผู้เล็กผู้ใหญ่แค่ไหนครูต่ายก็ตัดกระดาษแข็งออกมาเป็นเทมเพลตแล้วเดี๋ยวครูต่ายก็จะพันรอบนี้ก็แสดงว่าผู้ห้อยของครูต่ายเนี่ยก็จะยาวประมาณ7 เซนถ้าเราอยากได้ยาวกว่านั้น 9.5 เราก็มาพันรอบนี้นะคะครูต่ายก็จะใช้เส้นได้สีทองที่มีเนี่ยนะคะจับ2เส้นคู่แล้วก็พันไป50รอบนะคะ
50รอบเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดได้แล้วก็เอาออกมาจากกระดาษหรือว่าจะตัดเลยก็ได้ค่ะเราก็จะตัดปลายด้านที่เป็นปลายเนี่ยนะคะแล้วก็ปลายด้ายของที่เราถักเอาไว้ค่ะที่เราเหลือไว้เยอะๆค่ะเราก็เอามาไว้ข้างใต้แล้วเราก็ผูกไปก่อนรอบนึงนะคะแต่ว่ายังไม่แน่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องขยับให้ปลายตรงนี้เขาตรงกันเราจะต้องพับครึ่งพับครึ่งให้ตรงกันพอเห็นว่าตรงกันแล้วเนี่ยเราก็จะผูกตรงนี้ให้แน่นโดยที่เราก็จะเลือกผูกปมที่อยู่ด้านล่างอะค่ะด้านล่างหมายความว่าอันนี้ก็คือด้านบนนะคะตรงนี้มันจะเป็นด้านโชว์แล้วก็มาผูกที่มันอยู่ข้างในเนี่ยค่ะที่เวลาพับลงมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ข้างในหรือไม่จำเป็นต้องแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ผูกให้แน่นสักรอบหนึ่งแล้วเราก็ตัดเชือกอีกเส้นหนึ่งนะคะมาไว้สำหรับผูกคอของเขาตรงนี้ค่ะยาวประมาณ15นิ้วค่ะอันนี้เราก็พอเราผูกเสร็จแล้วเราก็พับลงมาเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้เชือกที่ผูกตรงคอเขาตรงนี้นะคะพับครึ่งไม่ใช่พับครึ่งค่ะพับลงมาเหมือนเลขตัว U แบบนี้ค่ะแล้วเราก็กดเอาไว้แล้วเส้นสั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้เส้นยาวอันนี้ค่ะพันตรงนี้นะคะต่ำลงมาสักประมาณเซนกว่าก็ได้เราก็พันไปเรื่อยๆพันไปให้แน่นหรือไม่ก็พันไปจนกว่าจะหมดเส้นได้ที่เรามีพอเราพอแล้วนะคะห่วงที่เราทำเอาไว้ในตอนต้นนะคะเราก็เอาเส้นที่เราพันนะคะสอดเข้าไปในห่วงสอดลอดห่วงไปแต่ว่าเวลาดึงเนี่ยเราดึงเส้นสั้นเนี่ยค่ะเนี่ยมันก็จะไปซ่อนปมไว้ใต้นี้แต่ว่าเราก็จะผูกอีกรอบนึงนะคะผูกให้แข็งแรงอีกรอบนึงเราก็มาตัดปลายอันนี้เราดึงไม่ค่อยเท่ากันทีนี้เราก็มาเจียนปลายให้มันเรียบร้อยขึ้นตอนนี้เราก็ได้ผู้ห้อยมา2อันเรียบร้อยแล้วนะคะนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้กระเป๋าอะค่ะเราก็ผูกแบบนี้แล้วก็ผูกเป็นโบมันก็จะเพิ่มความน่ารักขึ้นเดี๋ยวต่อมาเราจะมาติดสายกันนะคะสายกระเป๋าเนี่ยครูต่ายก็ถักเสร็จแล้วนะคะครูต่ายก็ความยาวก็ประมาณเมตรหนึ่งอะค่ะเพื่อนๆคือครูต่ายจะทำเป็น cross body ก็เลยถักยาวหน่อยแต่ว่าลายนี้เนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นนะคะเวลาเราใส่ของหนักเนี่ยมันก็จะถ่วงลงไปดังนั้นเพื่อนๆต้องเผื่อไว้ด้วยนะคะ
เพราะเวลาเราใส่ของเนี่ยมันก็จะต้องยืดเต็มที่แบบนี้แต่ว่ามันแข็งแรงนะคะแล้วตอนแรกครูต่ายคิดว่าจะมาถักลายเพิ่มตรงขอบเนี่ยมันก็จะไม่ยืดมากขนาดนี้แต่ครูต่ายว่าลายหยักๆแบบนี้มันดูสวยแล้วก็เลยจะไม่เพิ่มนะคะทีนี้พอเราถักเสร็จแล้วอะค่ะเราก็ถักโซ่ตัวเล็กๆล็อกออยแล้วเราก็ตัดได้เลยเวลาที่จะมาเย็บกับกระเป๋าเนี่ยครูต่ายจะไม่ใช้ได้อันนี้เย็บอะค่ะอันนี้ครูต่ายถักโซ่ไว้แล้วจะใช้ได้เย็บผ้าเย็บค่ะแล้วเราก็มาหาตำแหน่งของกระเป๋าเราก็ต้องคลี่ออกมาให้หมดเลยนะคะคลี่ออกมาอันนี้ครูต่ายก็จะเอากระเป๋าจัดระเบียบออกมาก่อนทีนี้อันนี้เป็นด้านหน้าสุดเราก็จะต้องหามุมก่อนว่าเราด้านข้างอยู่ตรงไหนนะคะนี่ด้านหน้านี่ด้านหลังเราก็เอาลายประกบกันให้นี้ดังนั้นเนี่ยด้านข้างก็จะต้องเป็นอันนี้1 2 3 4ดังนั้นที่ด้านข้างก็คืออันนี้ลายนี้นะคะแล้วก็ลายนี้มาแปะทีนี้เวลาเย็บเนี่ยครูไต่ก็จะเย็บด้านนอกไม่เย็บด้านในนะคะเอาอันนี้ประกบด้านนอกเย็บมาประมาณแถวหนึ่งก็แบบนี้แล้วก็เอาเข็มหมุดกัดเอาไว้แล้วก็ไล่มาไล่สายไม่ให้พลิกเข้ามาประกบด้านนี้แล้วก็มาเช็คอีกทีหนึ่งนะคะเนี่ยอันนี้คือเราก็จับเข้ามาทีละลายอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าตรงกลางก็คืออันนี้ก็จะประมาณแบบนี้นะคะพอได้สายอย่างนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆลองสะพายดูก่อนก็ได้ค่ะก่อนที่จะเย็บติดไปนะคะตอนนี้เราก็มาเย็บสายกระเป๋ากันนะคะครูต่ายก็ใช้ได้เย็บผ้าธรรมดาเนี่ยค่ะสีที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็เส้นเดียวเผื่อจะเลาะจะอะไรมันก็จะง่ายก็เย็บธรรมดานี่แหละค่ะแต่ว่าเราก็จะย้ำๆให้มันแน่นๆเพราะว่าได้มันเส้นเล็กเย็บเพื่อนๆเย็บได้ตามถนัดเลยนะคะคือขอให้ใช้ได้ที่มันใกล้เคียงอะค่ะมันก็จะช่วยพลางได้อันนี้เป็นริมๆครูต่ายก็จะเหมือนสอยไปรอบๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเย็บซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ายังไงก็ต้องเย็บซ้ำไปซ้ำมาอยู่แล้วค่ะมันจะได้แข็งแรงส่วนปลายที่เหลือเนี่ยตอนแรกที่ครูต่ายไม่ได้เก็บไว้ข้างในเนี่ยเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวเผื่อจะมาทำชายลุ่ยหรือว่ามาแต่งอะไรเพิ่มได้อีกแต่ว่าอันนี้ก็จะไม่ทำแล้วนะคะก็เก็บไว้ข้างในเดี๋ยวเวลาที่เราเย็บเนี่ยก็จะทับมันไปโดยปริยายแต่ก็เย็บเนาบ้างด้นถอยหลังบ้างเย็บพันบ้างแล้วแต่หน้างานเพราะว่าหน้างานมันไม่เรียบเนี่ยมันเป็นลายขรุขระก็สรุปว่าเย็บยังไงก็ได้ให้มันแข็งแรงอันนี้พวกปลายได้เนี่ยเราก็สอดเข้าไป
แล้วก็ขอบกระเป๋าเนี่ยค่ะเราต้องเย็บมันด้วยนะคะอันนี้ก็ออกได้แล้วค่ะเพราะว่ามันตรึงแล้วมันถูกตรึงแล้วเนี่ยถ้าวิธีเย็บแบบนี้เนี่ยก็คือครูต่ายกำลังเย็บแบบเนานะคะเย็บแบบเนาซึ่งเวลาเราดึงเนี่ยมันก็จะย่นได้แต่ว่าเดี๋ยวจะกลับมาย้ำอีกทีค่ะสายนี่ก็เราก็ได้เย็บทับเก็บไปแล้วเดี๋ยวตรงที่ส่วนเกินเนี่ยเราก็มาตัดออกได้อันนี้เราก็วนมาอีกรอบนึงนะคะแต่ว่าแข็งแรงละแข็งแรงแล้วเราก็มาดูว่าข้างในเราจะเก็บยังไงได้บ้างเนี่ยถ้าตรงนี้มันยังอ้าอยู่เนี่ยเราก็จัดการเก็บห่างๆก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเย็บอีกข้างหนึ่งนะคะใส่สายเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เวลาเราใช้เราก็ลูดปิดแบบนี้ถ้าเราจะใส่กระเป๋าจัดระเบียบข้างในก็ได้นะคะหรือเราชอบนิ่มๆแบบนี้เราก็ไม่ต้องใส่เราจะใส่กระเป๋าให้มันอยู่ทรงมันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งกระเป๋ามันก็จะอยู่ทรงนี่เราก็ลูบปิดประมาณนี้ค่ะเราก็จะได้กระเป๋าเก๋ๆไม่เหมือนใครเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ